สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวเกมเบเกอร์วันนี้นะครับผมก็เข้ามาร่วมงานการเปิดตัวนะครับพร้อมราคาอย่างเป็นทางการของสองรุ่นนะครับล่าสุดของทางยามาฮ่านะครับสองรุ่นแรกของปีนี้นะครับก็ตัวแรกที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นเอ็กซิเตอร์นะครับ150นะครับความแตกต่างนะครับจากตัวเดิมก็เท่าที่เพื่อนมองตรงนี้ก็จะเห็นนะครับก็หลักๆก็จะมีทางด้านไฟหน้านะครับก็เป็น LED นะฮะให้ดูกันชัดๆนะครับ LED ส่วนด้านบนโครมเป็นโครมใหม่นะครับนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับยางก็ขนาดเล็กกว่าเดิมนะครับก็เพื่อความคล่องตัวมากขึ้นนะครับส่วนตัวเครื่องยังใช้เครื่องเดิมนะครับของ Yamaha Exciter ตัวเดิมอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนหลักๆก็จะเป็นภายนอกนะครับยางนะครับแล้วก็ไฟ LED โคมหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีเป็นเดือนใหม่นะครับ Full LED เดี๋ยวพาไปชมแต่เขาถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 63,000 บาทนะครับ Exciter นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบขับสนุกสนุกมันๆเนี่ยตัวนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับลองอะไรครับนะฮะนะครับดูไฟท้ายกันนะครับอีกตัวก็ฟรีโกครับที่มีการโปรโมทไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ไฟท้ายนะครับเรือนไม้นะครับเรือนไม้เป็น Full LED นะครับจะเปิดปิดให้ดูเดือนใหม่นะครับนะครับ Full LED นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟนะครับจะมีให้ด้วยนะฮะ PASS นะครับไฟขอทางนะครับจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับก็หลักๆที่เปลี่ยนแปลงก็ประมาณนี้นะฮะนะครับมีเป็นจอ Full LED นะครับแล้วก็ไฟ LED ด้านหน้านะครับแล้วก็ยางขนาดยางนะครับที่เล็กเล็กเล็กลงกว่าเดิมใช่ใช่ใช่นะครับต้องบอกว่า130เท่าที่เคยขับก็ถึงอยู่นะครับขึ้นเร็วด้วยนะครับแต่เครื่องนี้เครื่องตัวเดิมนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนไม่มีการจะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างไรนะฮะนะครับถังน้ำมันนะครับก็ยังอยู่ใต้เบาะคือตำแหน่งยังเหมือนเดิมหมดทั้งตัวเครื่องทั้งการใต้เบาะอะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับอีกรุ่นนะครับเป็นฟีโกเดี๋ยวพาไปชมนะครับผลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับฟีโกก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีนะครับนะครับด้านหน้ายามาฮ่าฟีโกนะครับที่เอาน้องหมามาวางนี่ก็คือเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามันตรงเนี้ยมันกว้างตรงที่วางขานะครับนะฮะก็สำหรับท่านที่มีน้องหมาก็คงชอบอยู่พอสมควรนะครับก็คือตรงส่วนระหว่างตรงกลางเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนิดนึงนะฮะนะครับตัวนี้นะครับฟีโกราคาอยู่ที่50,000เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจำไม่ได้ขอดูโปรยแป๊บนึงนะครับอยู่ที่ 59,000 บาทนะครับฟีโกตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับไฟยังไม่ได้เป็น LED นะครับตัวนี้ยังเป็นไฟธรรมดาอยู่เปิดให้ดูเมื่อกี้พี่เขาปิดไปนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้เป็น LED นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ก็จะการออกแบบก็จะเป็นคนละรุ่นกับที่เคยมีงานเลยนะครับนะครับขนาดยางยางหน้ายางหลังนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีอยู่ในเพจเราแล้วนะครับในเว็บเราก็มีลงเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้โดยละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ดูเดือนใหม่อีกอย่างนึงนะครับแป๊บนึงนะครับพอดีพี่เขาถ่ายรูปกันอยู่
ิงใหม่ก็เป็น LED นะครับแป๊บนึงสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาดูเรือนใหม่ที่เติมน้ำมันก็อยู่บริเวณด้านหน้านะครับที่ก็จะเห็นอยู่ตรงด้านซ้ายนะฮะด้านหน้าซ้ายนะครับยังไม่มีจังหวะเลยนะครับแผงหน้าปัดนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวปิดเปิดให้ดูนะครับซ้ายขวาด้านซ้ายบนก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟแสงสถานะเครื่องยนต์นะครับไฟสูงนะครับตามที่เราเห็นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำมันนะครับที่เราบอกแล้วส่วนด้านขวาก็จะมีสวิตช์กุญแจแล้วก็มีช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับเดี๋ยววนไปให้ดูยังไม่ได้ไฟฟ้าครับตอนนี้ยังเป็นน้ำมันปกติอยู่ครับเอาว่าสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตรงสวิตช์นะครับแล้วก็สำหรับที่ชาร์จแบตนะครับตรงนี้นะครับเป็นกุญแจนะครับก็มาตรฐานปกตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่ชาร์จแบตมือถือนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใต้เบาะกันนะครับตรงนี้ก็เปิดน้ำมันนะครับหมาอยู่มันอยู่นิ่งๆครับตรงนี้ผมไม่ถามมันก็ไม่ตอบนะครับว่าพันอะไรเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาถ่ายเดี๋ยวจะเปิดถังน้ำมันแล้วก็ใต้เบาะให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะครับกดปุ๊บเด้งปั๊บตามนะครับถังน้ำมันด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวซีทใต้เบาะมีคนเปิดเอาไปแล้วนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างจุนะครับใต้เบาะนะค่อนข้างกว้างใส่หมวกเต็มใบได้สบายๆครับใบแล้วก็อีกครึ่งใบน่าจะได้นะผมว่าเต็มใบ1ใบแล้วก็อีกครึ่งใบน่าจะได้ขึ้นอีกใบนึงนะครับค่อนข้างกว้างพอดูก็ช่วงมันเต็มเลยนะครับแล้วก็ความลึกก็ถึงแทบจะสุดเลยนะฮะใครอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษอีกไหมครับก็เดี๋ยวได้พาชมก่อนที่อาจจะไปเก็บภาพต่อนะครับโดยรวมก็เท่าที่มองเนี่ยครับก็น่าจะขับสบายซีซีที่มาให้ก็ใช้ในเมืองก็น่าจะเหลือเฟือนะครับสบายๆ 125 ซีซีสำหรับฟีโกนะฮะยังไงถ้าเกสมีโอกาสได้รีวิวนะครับก็จะมารีวิวการใช้งานโดยทั่วไปโดยละเอียดให้อีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้สเปคแล้วก็การวิเคราะห์ของเราเนี่ยมีลงเพจเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวก่อนไปก็เดี๋ยวพาไปดูเอ็กเซตเตอร์อีกทีนึงนะครับโอเคพี่ต้าเดินเข้ามาได้ไหมครับมาเร็วไปแล้วนี่เดินรอบไปทีนึงนะครับถ้าเพื่อนๆดูสเปคแล้วก็มีอะไรสงสัยนะครับก็ถามทิ้งไว้นะครับถ้าแอดไม่ทันเห็นหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวจะกลับมาตามมาตอบให้อีกทีนึงนะครับอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวพาดูเอ็กซิสเตอร์อีกทีนึงนะครับก่อนจะกลับนะฮะสำหรับขาซิ่งก็ขาแว้นนะครับรับประกันคันนี้แรงจริงนะฮะ
150 cc ขับสนุกนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนอกจากวันนี้จะมีงานแถลงข่าวแล้วออลืมบอกเพื่อนๆนะครับในปีนี้จะมีทั้งหมดนะครับรถที่เปิดโมเดลใหม่ก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับก็ตอนนี้เปิดไปแล้ว2นะครับปีนี้ก็ยังเหลืออีก3นะครับก็มีอะไรยังไงบ้างก็คอยติดตามกันนะครับยังไงทางเกตแบกเกอร์เราจะไม่พลาดนะครับในการติดตามข่าวนะครับนำมาเสนอแน่นอนครับวันนี้ก็เดี๋ยวแอดคงต้องมาเตรียมตัวงานสำหรับตอนเย็นแล้วก็อาจจะมีบรรยากาศสวยๆนะครับสำหรับงานเลี้ยงตอนเย็นของทางยามาฮ่ามาฝ่ายอีกรอบนึงนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมีคำถามยังไงฝากเอาไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาไล่ตอบให้นะครับทีละคนขอบคุณครับ